่วงเมนูรักเมนูเลิฟประจำเดือนนี้คุณผู้ชมครับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับท่านที่พลาดเมนูปิ่นโตและของหวานสถานครัวไปก็มาร่วมสนุกได้ในเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมและทีมในวันนี้นะครับเหมาะเลยล่ะสำหรับคนที่รู้ใจไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนซีหรือคนในครอบครัวจะเป็นใครก็ได้นะครับที่ขึ้นชื่อว่ารู้ใจก็มาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับกับทีมอาหารกับคนรู้ใจอาจารย์อยากชวนคุณผู้ชมนะครับส่งคลิปทำอาหารความยาวไม่เกิน3นาทีนะครับในคลิปอาจารย์อยากเห็นว่าแต่ละคู่เนี่ยจะรู้ใจกันขนาดไหนเวลาทำอาหารนะส่งคลิปมาได้ที่ www.sps.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตครับสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2565ถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sps.com เมนูประจำเดือนนี้คือชาบูเย็นตาโฟเสิร์ฟพร้อมเนื้อสัตว์และผักเคล็ดลับความอร่อยของอาจารย์ก็คือการเคี่ยวน้ำซุปนะครับคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวให้ได้ที่ต่างคนต่างมีเทคนิคในการปรุงรสนะครับที่สำคัญที่สุดต้องอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับเรามาชมตัวอย่างกันเลยครับเราจะใส่น้ำซุปคุณผู้ชมก็เลือกเอานะจะเป็นซุปแบบจากหมูซี่โครงหมูนะหรือว่าจะเป็นซุปจากไก่ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมพอน้ำซุปของเราเริ่มจะร้อนเราก็เตรียมตัวปรุงกันเลยนะคุณผู้ชมเย็นตาโฟเนี่ยกระเทียมเจียวไม่ถึงอ่ะจบข่าวนะกระเทียมเจียวรุ่นเราโบราณหน่อยนะคุณผู้ชมมีเต้าหู้ยี้ใส่ด้วยแต่เด็กสมัยใหม่เขาซอสสำเร็จนะซอสแดงเย็นตาโฟสัก2ช้อนเต็มๆอุ้ยแดงสะใจสีสันได้เลยเห็นไหมง่ายใส่เกลือป่นลงไปในน้ำซุปก็อย่าเค็มมากนะเพราะเราต้องรักษาสุขภาพน้ำปลาสักนิดหนึ่งเย็นตาโฟนี่มันถูกกันกับน้ำปลานะคุณผู้ชมกระเทียมดองและน้ำดองกระเทียมดองใส่ไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องรอน้ำเดือดสักครู่หนึ่งโอ้คุณผู้ชมคะน้ำซุปของเราเดือดแล้วอย่างวันนี้เราต้องชวนกันรักษาสุขภาพจัดการลวกวุ้นเส้นซะนี่เส้นใหญ่ก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอุ้ยตายเลือกเอาเลยสนุกนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมเราต้องรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานผักผักบุ้งเนี่ยดีต่อสุขภาพมากนะคุณผู้ชมต้องใส่ลงไปผักบุ้งพอจุ่มเสร็จแล้วสูก็จัดการจับขึ้นมานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอาผักเนี่ยมาใส่ไว้ข้างเดียวกันกับที่เลียงวุ้นเส้นไว้เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอยากรับประทานอะไรล่ะน้องกุ้งน้องกุ้งสัก2ตัวนะคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆเผ็ดหูหนูขาวเพื่อนสาวชอบปลาหมึกใหญ่โตมากเชียวปลาหมึกใส่ลงไปเลยก็ได้คุณผู้ชมแล้วประเดี๋ยวเราค่อยมาช้อนไล่จับเอาใส่ลงไปคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมพออันนี้สุกอ่ะตัวเองอ่ะปากสิข้าป้อนให้คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คีบขึ้นมาเต็มไปหมดคุณผู้ชมจะกินอะไรล่ะเลือกเอาเลยฟินาเล่กันสักหน่อยคุณผู้ชมกับหนวดปลาหมึกปลาหมึกสดนี่พอจุ่มปุ๊บก็สุกนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิเป็นชาบูที่น่ารับประทานมากสวยงามชวนรับประทานครับคุณผู้ชมครับชาบูเย็นตาโฟหน้าตาน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับกลิ่นมันก็หอมชวนหิวจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมลองนะนำกลับไปทำตามกันดูดีไหมคุณผู้ชมครับอาจารย์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาแบ่งปันช่วงเวลาสุดประทับใจในการปรุงเมนูสุดพิเศษเกณฑ์การตัดสินเราจะมาดูที่ผลงานนะครับว่ามีจุดเด่นอย่างไรบ้างมีการนำเสนอที่สื่อถึงช่วงเวลาดีๆร่วมกันหรือเปล่าเมื่อดูแล้วต้องเห็นถึงความรักและความเอาใจใส่กันในเวลาทำอาหารใช้ภาษาที่สุภาพและสื่อสารได้อย่างน่าสนใจนะครับและสุดท้ายเมนูชาบูเย็นตาโฟของเราต้องไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะครับส่งคลิปมาได้ที่ www.sps.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2565ถึงวันที่30มิถุนายน2565นะครับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่ www.sps.com หรือที่ Facebook กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตนะครับอย่าลืมนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ